วันนี้นะครับช่อง SPD จะมาหานักล่าศูนย์ที่ฝีมือดีที่สุดนะครับผมอันนี้นะก็คือดาบคาตานะ T10 นะครับผมเพราะว่ากันว่าเป็นเหล็กที่คมที่สุดครับอันนี้มีจริงนะเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาลองหาว่าใครจะเป็นนักล่าสูตรที่เก่งที่สุดของ SPD ข้างหลังอ่ะจะมีเสาหลักไฟนะเสาหลักกียูอ่ะเสาหลักน้ำแล้วก็เฟนนิสเซอร์แล้วก็อินโนสุเกะนะครับผมซึ่งผมบอกว่าที่สตูหาคนโคเวอร์เป็นอินโนสุเกะยากมากแต่ว่าเพียวทำได้เคดามุโนโนโคคิวชิซิโนคาตะตอนนี้นะมีที่ทุกคนถืออยู่เป็นแค่ของเล่นนะอุ้ยบาดใช่เลือดเต็มเลยเป็นแค่ดาบของเล่นนะแต่ว่าดาบจริงเราจะมีให้เลือก3เล่มนะผมแล้วเราจะมาดูว่าใครจะเป็น MVP นักล่าสูตรนะเดี๋ยวเริ่มจากด่านแรกก่อนเลยพวกนักล่าสูตรฟังให้ดีนี่คือหลักสูตรแรกของเรานะครับผมในการเฟ้นหานักล่าสูตรนะที่แข็งแกร่งที่สุดนะเราจะให้ฟันเพียงดาบเดียวนะกำบวนท่าเดียวให้ผ่านผลไม้ทั้ง5อย่างอ่ะเดี๋ยวขอเตือนน้องๆนะคลิปนี้ครับอย่าไปทำตามนะเพราะว่าพวกพี่ฝึกดาบกันมาแล้วก็คือก่อนเราซื้ออะไรเงี้ยมีผู้เชี่ยวชาญสอนมาแล้วเรียบร้อยน้องๆไม่ควรทำเองที่บ้านด่านแรกนะครับเราจะหั่นผลไม้และเป็นผลไม้ละ1คะแนนนะ1 2 3 4 5หั่นโดยดาบเดียวนะผมถ้าหั่นขาดหมดเลยได้5คะแนนพร้อมนะกำบวนท่าที่1ฟาวาลีเฮ้ยเต็มโอเคครับนักล่าอสูรทั้งหลายนะด่านที่2ก็คือฟันเส้นสปาเกตตี้ให้สั้นที่สุดแต่ว่าห้ามโดนโฟมถ้าโดนโฟมข้างล่างคือ0คะแนนนะผมขบวนท่าที่2กังหันน้ำเฮ้ยไม่ใส่ลมหายใจหน่อยวะนี่ผมระดับต่ำสุดผมได้เท่านี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะทำได้ต่ำกว่านี้ไหมได้แต้มใช่ยังได้แต้มครับแต่ว่าไม่รู้ได้คะแนนกี่แต้มแต่ว่าผมไม่โดนโฟมต่อไปนะครับด่านที่3ให้ฟันโคบให้ขาดตรงกลางอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะผมคือเขาไม่เข้าต้องเอามาฟันจนกว่าจะเข้าขบวนท่าที่3ขบวนอันนี้นะถ้าฟันโดนตรงกลางกระป๋องละ1คะแนนขบวนท่าที่3กระแสน้ำไล่ลำเฮ้ยหนึ่งคะแนนไม่ได้ต้องฟันให้ขาดครึ่งฮะสองอันนี้คือด่านที่4นะฟันเสือขาดโดยดาบเดียวขอบอกเลยว่าไปดูคลิปมาคนญี่ปุ่นที่แบบเรียนซามูไรจริงยังฟันไม่ขาดคือมันเหนียวมากอันนี้มันเสือไทยนะไม่ใช่เสือญี่ปุ่นคือเหนียวกว่าเดิมอีกหนามากฟันขาด5คะแนนนะขบวนท่าที่4ขึ้นนะเฮ้ยด่านต่อไปนะครับด่านที่5นะครับฟันขวดน้ำขวดละ1คะแนน1 2 3 3คะแนนขบวนท่าที่5อย่าใส่ผลแห่งความเมตตาโอ้โหนี่นะครับนักล่าสุดที่แท้จริงกระดกน้ำขึ้นมากินด้วยน้ำก๊อกนะทุยด่านออกมาครับด่านที่6ไม้ไผ่ละ1คะแนน1 2 3อันนี้ก็จะมัดรวมกันนะอันนี้ก็คือ1บ้องอันแล้ว2บ้องทั้ง3แล้วเขาหลาขวดท่าที่6กระแสน้ำวนโอ้ยบอกเลยครับค่อนข้างเหนียวเจ็บเลยโอ้โหดูเลยดูมือแดงเลยนะอันนี้แดงเลยไม้ไผ่เหนียวมากมาไปต่อกันเลยด่านต่อไปนะครับนี่คือฟันอ้อยอ้อยละ1คะแนน1 2 3 4 5กระบวนท่าที่7หยาดน้ำค้างสะท้อนผืนน้ำได้4แล้วครับผมต่อไปครับเราต้องสู้กับบอลแล้วนี่คือมูซันอ๋อนี่มูซันโอ้โหมันต้นเลยด่านนี้ผมอยากให้นักล่าสูตรฟัน3ก่อน1 2 3ถึงจะได้3คะแนนนะผมแต่ว่าถ้าพลาดตั้งแต่ท่อนแรกก็อดเลยนะกระบวนท่าที่8สายน้ำตกต่อไปนะถ้าแทงทะลุก็คือสุดดาบได้5คะแนนขบวนท่าที่9ละอองกระแสน้ำข้างเก่งมากสุดดาบเก่งปังแล้วนี่
ต่อไปครับด่านสุดท้ายนะผมด่านที่10ก็คือฟันลูกเทนนิสให้ขาดขบวนท่าที่10สายน้ำไหลจุดจบเมื่อกี้นะผมฟันไปครับอ่ะโดนลูกนี้เห็นไหมขาดลูกที่ได้คะแนนคือต้องขาดอย่างนี้อ่านี้ขาดแบบนี้ถึงจะได้คะแนนเห็นไส้ในด้วยใช่ไหมโอเคนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าผ่านนะไม่ว่าเราจะโดนตรงส่วนไหนก็ได้ขอให้มันขาดขาดครึ่งให้ดูหน่อยครับฟันขาดครึ่งให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวเพื่อนไม่มีเล่นโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าใครจะเป็นนักล่าสุดที่เก่งที่สุดครับโอเคครับพวกนักล่าสุดทั้งหลายจริงๆกูกากสุดเนี่ยเสาหลักคือแต่ว่าอันนี้มาเป็นอาจารย์เฉยเลยทุกคนเห็นนักสุดนักล่าสุดกันครบแล้วใช่ไหมครับครับเราจะมาดูนะว่าวันนี้นะใครจะเป็นนักล่าอสูร MVP นะผมซึ่งถ้าใครได้เป็น MVP ใช่ไหมรับเงินรางวัลไปเลย 10,000 บาทเย้เหรเบอร์หนึ่งที่จะมาทำการสอบคือยูอิสุต่อไปรับเบอร์สองคือโยโนสุเกะเบอร์ที่สามคือกิซงเหมือนตั้งชื่อไม่เสร็จอะกิคนที่สี่คือแบงค์เพิงมาชื่อกูไทยยังไงไปเริ่มจากยูครับคนที่สามเลยครับผมเหลืองสีเหลืองโอ้ยดับสีเหลืองจริงๆดับนี้มันใช้ไม่ได้ครับเป็นของเล่นเป็นพ็อปเฉยมายูพร้อมไปเลยด่านแรกครับผมพร้อมแล้วเฮ้ยอามินผิดเรื่องโอ้ยไอ้นี่ไม่โดนเดินนิดนึงไงโดนเหมือนลูกเทนนิสเหมือนลูกเทนนิสมันย้อนอาจารย์นะครับผมอาจารย์บอกนะคุณยูเมื่อกี้ยูได้ไป5คะแนนนะโลืมนี่หว่าก็ต่ำสุดเงินหมื่นเฮ้ยมาแล้วไอ้ไก่โอ้ยตะวันท่าสายฟ้าฟันเร็วมากครับมองไม่ทันเลยเซฟไปเซฟกระบวนท่าที่1ครับผมฟ้าผ่าช่วยพิมพ์ฟ้าโอ้กระเด็นไปนู่นเลยต่อไปครับไปดันน้ำเลยอันนี้เสือฟันขวดน้ำแล้วโอ้ไม่ได้ได้2อันได้2อันกูเหนียววะเหนียวมากต่อไปต่อยูแล้วเนาะต่อไปครับคุณโนบิเกะเอาให้หมดนะลูกเดี๋ยวพาไปตัดอ้อยโอ้โหได้2คะแนนต่อไปครับแข่งมากคามันยูยิสุยูโดโมโดะโดเกยาโมโตะอ้าวฟาวเดี๋ยวใช่จัดกันสิโอ้ยจับมั่นๆกูรอก้มก่อนเลยเฮ้ยโอ้ยหน้ามึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนเข้าหน้าตัวเองเฮ้ยเมื่อกี้ครับลูกศิษย์ของผมนะยูนิสุก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะผมข้าคิดว่าเจ้าต้องฝึกเยอะกว่านี้แต่จริงแล้วเจ้าอาจจะไม่ใช้ร่างที่แท้จริงของเจ้าคือร่างหลับข้าไปเป็นลูกศิษย์เจ้าตอนนี้ เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอทำไมเจ้าไม่ใช้ร่างหลับล่ะถ้าเสียวว่าถ้าข้าหลับใช่ไหมตากล้องกับไปหมดเลยนะหลับเหมือนกันไปหมดเลยนะบอกว่าไม่ใช้ร่างหลับแล้วกัดแขนไปเดินทางยาวยูนิสุครับได้คะแนนไปทั้งหมด21คะแนนคนต่อไปนะครับเพียวโนสิเกะนะครับผมให้เจ้าเลือกดาบฟันสัตว์ป่าของเจ้าเลยนี่นะคอสเพลย์ดีๆดูเลยที่นี่ฟันสัตว์ป่ารูปแบบที่1มาบอมาบอเลือกของเจ้าเลือกดาบถ้าว่าเจ้าถอดหมวกผมก่อนนะดูติ๊กต็อกเยอะเกี่ยวไม่คิ้วอ่ะคุณเจ้าฟันสัตว์ป่าเกี่ยวที่11 2 3
3เฮ้ยแต่แตงโมไม่ขาดนะแตงโมไม่ขาดเหรอ2 2 2 2นี่นะฮะแตงโมนี่มันแตงโมใส่เหล็กปลาสปาร์ตรูปแบบที่2เฮ้ยอื้อเรานะครับ2คะแนนมาต่อไปฮะปลาสปาร์ตรูปแบบที่3ไอเพียร์โรสุเกะแอคเลยวะมาเฮ้ยโอ้โหได้คะแนนแล้วอีกทีเดียวโอ้ยโอ้เป็นคนป่าปลาสัตว์ป่าเอามาต่อเอาเลยโอ้ปลาสัตว์ป่าของจริงปลาเล่นปลาเล่นโคตรหน้าแทงเลยพร้อมนะโอ้ดับเดียวครับดับเดียวต้องขาดให้หมดเฮ้ย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 ปลาสัตว์ป่าคะแนนมันอ่ะปลาสัตว์ป่าใช่เจ็บมือเลยเจ็บมือเลยแต่การนั้นขาดเลยนะผมเกลียดมูซันมากสามดาบนะสามดาบวู้ไปไปไปสามสองหนึ่งไปโอ้ยยังไม่สุดเพิ่งเดียวโอ้ยไอเพียวเดี๋ยววับเลยอย่านิ้วมึงหายอ่ะทีไม่ได้คะแนนนะต้องชนเกิดตัวนี้ชนปอกชนปอกไปครับต่อไปแล้วหมดแล้วอุ้ยอุ้ยต่ำจังวะทำไมอ่ะเอาเฮ้ยลูกศิษย์ของผมนะเพียวสุเกะด่านสุดท้ายนะเราจะมาดูว่าเพียวได้คะแนนไหมซึ่งเพียวหั่นขาดหั่นโดนเยอะมากดูคือลูกบอลมันขาดไปแล้วเว้ยแต่เหลือเขียวๆเงี้ยให้ช่องข้างในมันขาดแล้วอ่ะตามเอกฉันท์นะเพียวได้5คะแนนนะคือถ้าใครฟันบอลข้างในสีดำขาดหมดใช่ไหมเราจะนับให้5สีเขียวไม่เกี่ยวแล้วกันอ่าเนี้ยมันฟันได้หลายลูกมากลูกนี้ก็เกือบขาดเพียวโนสุเกะได้ไปทั้งหมด26คะแนนข้าชื่นชมในปานของเจ้ามากเพราะว่าปานของเจ้ารู้สึกว่าน่าจะร้ายมากเพราะว่าดูร้ายมากเพราะว่าฟันไม้ไผ่ขาดเลยผมว่าส่วนที่ยากที่สุดของเกมนี้คือไม้ไผ่ไม่ใช่ว่ามันเหนียวแล้วมันเด้งถ้าเราแบบว่าลงคมไม่ถูกจริงมันจะเหมือนสวนทางอ่ะจะเด้งไม้เราออกไปซึ่งสุดยอดมากขอบคุณครับเจ้าจะเป็นนักล่าสุดที่ดีเดี๋ยวเราจะไปดูคนต่อไปครับกี่สูงกี่สูงผู้เข้าแข่งขันรายต่อไปนะคือชิบะกีซงเสาหลักน้ำนะซึ่งเป็นอาจารย์ไม่เป็นไรลูกศิษย์ไม่เป็นไรอาจารย์อย่าทำให้เสียนะเอาเลยเรื่องดาบเลยเพื่อนดาบแดงเลยพร้อมพร้อมไปเลยไปเลยชิงเยี่ยมผิดตัวแล้วกีซงอาจารย์อย่าสายนะอาจารย์ครับไม่ต้องกดน้ำอาจารย์อุ้ยหนักว่ะวาลีรูปแบบที่หนึ่งพาวาลีสวยมากเดี๋ยวปั่นให้ได้ต่ำที่สุดห้ามโดนโฟมทำไมมันกระจุยแรงจังวะคือต่ำสุดแล้วอ่ะอันนี้อ่ะกีซงกีซงทำไมผมต้องเงียบๆนิดนึงเสาหลักครับทำให้เป็นเสาหลักหน่อยมาแล้วมาแล้วขบวนทำสามหน้าเป็นในหัวเหลืองมากอันนี้มันกี่ยูจริงว้าวไม่ต้องใช้ปานวาดีกระบวนท่าที่10แล้วจานเฮ้ยเ
ขาวผมขอโทษอาจารย์อาจารย์รอดังเสืออ๋อไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดมันหลุดมันหลุดอาจารย์ครับนี่คือด่านที่ยากที่สุดแล้วอาจารย์โอ้โหผมเพียวฟันได้ไงเนี่ยอาจารย์แดงไปหมดแล้วมือกูเนี่ยอันนี้แบบเอาเต็มเลยนะเดี๋ยวลองเต็มอาจารย์เร็วสับสมบัติเสียงลงโอ้โหเป็นไงบ้างเจ็บมือแน่ๆกันแล้วเดี๋ยวเจอกิตุ้งขอ5ขอ5จัดโอ้โหโอ้ยว้าวสวยโอ้ยให้ได้นะไม่ได้นะต้องชนชนกับนี่เลยแบบว่าตอนนี้นะอาจารย์กี่ทรงแล้วได้ไปทั้งหมด27คะแนนอะไรนี่บ้างลูกศิษย์นี่บ้างลูกศิษย์ตลกอ่ะดูดิดูนะอาจารย์ของผมนะนี่หันขาดครึ่งเลยแน่นอนไอ้ลูกศิษย์อันนี้คือขาดสะบั้นนะผมต่อไปนะเป็นคนสุดท้ายของเราละเสาหลักเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะเขาทำคะแนนไว้สูงจัดผมเลยต้องมาให้เล่นคนสุดท้ายเพราะเดี๋ยวงานก่อยมาดูกันแล้วว่าก่อยหรือลูกนักล่าสูงคนสุดท้ายเสาหลักเพิ่มชื่อเต็มๆคือแบงค์ปีเพิ่งตอนนี้นะอย่าทำให้เพื่อนผิดหวังนะเพราะรอบที่แล้วเราแข่งกันใช้มีดใช่ไหมเราเลยให้แบงค์เปิดแต่ว่าไม่คิดว่าแบงค์จะทำสถิติไว้สูงที่สุดแล้วคนอื่นมาเล่นก็ก่อยแต่รอบนี้เราจัดให้แบงค์สุดท้ายเพราะไม่อยากให้เพื่อนก่อยเราดูครับผมวิชา3ดาบมาครับผมยาวดาบอันนี้ไอ้ตุงบอกว่ามันคือสีเขียวมันต้องถูกฉลกกับผมอันนี้นะเห็นตรงนี้ไหมไม่ใช่สนิมไม่ได้ขี้ใครนะมันคือลายฮาร์มอนล่องเลือดนะผมพร้อมยังไปเริ่มเพื่อนมาพร้อมเสาหลักเพลิงดาบแรกมาเลยวะโมชินเดดิมาอันนี้ว้าวคะแนนว่ะมาครับด่านที่2ครับเสาหลักเพิ่งโอ้โหครับเสาหลักเพิ่งโอ้โหเล่นตั้งไกลโอ้โหเข้าไม้ว้าวแบงค์อย่าก่อยเพื่อนกูไม่ก่อยว้าวไอ้กระจอกเอิ้นต้องโอ้โอ้ย่าก่อยเพื่อนอย่าก่อยเอาคืนเดี๋ยวดูอันนี้กูต้องตัดให้ขาดต้นไผ่ก็มีแต่ปางสัตว์ป่าเท่านั้นนะเว้ยปางสัตว์ป่าอ่ะปางเดียวตรงเลยเราหลักเพิงมือจะเป็นเพิงแล้วฮะโอ้โหเฮ้ยดาบงอรู้แล้วเราไม่ดาบงอแบงค์เป็นเพิงไงปานเพิงเลยหล่อหลอมดาบให้มันอ่อนเปลี่ยนได้มั้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอันตรายไม่ได้ทำปานอ้อยโดนกูว้าวอีตองโดนกูแน่ตองโดนสองสองเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยนี่มันรูของไปนี่ว่ะเฮ้ยยากว่ะ
้ยขากูขากูไอ้เหี้ยโอ้ยอาจารย์มีแต่แรงไม่มีความแม่นเลยไอ้กระจอกแบ็คโอเคครับเสาหลักเพลิงครับมีพลังดีแข็งแกร่งมากขอบอกเลยว่าถึงแต่สุดท้ายจะไม่ผ่านนะแต่คะแนนรวมของเขาทำได้29คะแนนอาจารย์ไม่เคยทำให้ผิดหวังแล้ววันนี้นะคุณแบงก์ก็เป็น MVP แล้วของรางวัลวันนี้นะครับผมเราจะมอบดาบมูลค่า 12,000 ให้3เล่มมึงเอาไปขายอ่ะกูคงซื้อหัวตีหักไม่ได้มูลค่า 12,000 เออเดี๋ยวเรามาทำการมอบของรางวัลให้ใครซื้อซื้อต่อกูหน่อยดิเดี๋ยวกูยื่นกูขายต่อ 9,000 ก็ได้ทำพิธีมอบดาบและนักล่าสูงที่แข็งแกร่งที่สุดวันนี้ได้แก่สาวหลักเพิ่มใครซื้อนะทักกูมาเลย 9,000 เอาไปให้หมดเลยนะ 14,000 ไม่เอาตอนนี้นะตอนแรกว่าจะมอบเงินรางวัลให้กับ MVP แต่ลืมไปว่าเขาเป็นนักล่าอสูรเขาจะใช้เงินรางวัลทำไมไม่มีอสูรให้ล่าแล้วหาตังค์กินข้าวกันผมเลยมอบดาบ3เล่มนี้ครับเพื่อให้เสาหลักเพลิงไปทำตามความฝันมาทำวิธีการมอบดาบมูลค่า 12,000 บาทนะให้กับ MVP วันนี้รับไปครับครับครับเสาหลักเพลิงรับไปเลยครับครับไม่อยากได้อันไหนเอาเลยราคากันเอง 1,000 เดียวพอโอเคตบมือแล้วทำไว้นะเนี่ย 12,000 เยอะกว่าที่ไปบอกอีกควรดีใจภาษีก็ไม่โดนเอาไปล่า3ดาบล่าสมใจแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้แม่งบอกแม่งทำต่อนะครับมาจบคลิปแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปไหนมีอะไรชาเลนจ์อะไรมันๆมาเพื่อนเลยเดี๋ยวเจอกันนะผมไปแล้ว